ครับสวัสดีพี่น้องมือนี่พี่ซีมารีวิวข่าวอาหารที่พี่ซีตากไว้นะครับเนาะมีอะไรบ้างครับไปชมกันเลยพี่น้องครับนี่ครับเนี่ยที่พี่ซีตากไว้นะครับเนาะนี่ไส้กรอกอีสานครับนี่มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะอันนี้แคบหมูด้วยนะพี่น้องเด้อเนี่ยพี่ซีสอยตากไว้แห้งดีดีนะครับของพันได้ทอดกินกับตำส้มกินกำยังครับนี่ทอดนี่ครับเมนูวันนี้ครับจะมีทอดไส้กรอกทอดเนี่ยนะพี่น้องเด้อครับไปชมกันเลยพี่น้องสวัสดีค่ะนี่ครับถ่ายภาพงามๆมาฝากพี่น้องนะครับเด้อไส้กรอกอีสานเนื้อแห้งนี่ครับอันหมูตากครับมื้อนี้ก็ข้าวเหนียวนอนอีกคือเก่าครับพี่น้องแวะมากินกับพ่อเยซีเด้อครับเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยเรานะครับเนาะนี่ครับหลังทอดเนี่ยหมูเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เมนูทอดเนื้อทอดไส้กรอกอีสานกับแกงผักขี้เหล็กเหลืออยู่ประมาณถ้วยเปล่าหนึ่งพี่น้องเนาะนี่ครับหลังจากเฮ็ดออกมาเรียบร้อยนะครับเนาะนี่คือแกงขี้เหล็กใส่ขาหมูนะครับอย่าอยู่ถ้วยเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับทอดไส้กรอกอีสานเรียบร้อยอันนี้เนี่ยทอดหมูทอดน้ำพริกนี่ครับโดยประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะโอ้ยคุณล่ะครับข้าวเหนียวร้อนๆอยู่คือเก่าครับพี่น้องเอ้ยมากินกับพี่ซีได้พี่น้องครับมาครับผมมาได้เลยแวะเข้ามากินเลยครับครับไปกินกับพี่ซีครับครับเป็นแล้วก็ต้องมากินนะพี่น้องเนาะนี่พี่ไทยพี่น้องมึงกินเลยครับข้าวเหนียวห้อนๆอีกคือเก่าครับพี่ซีเตรียมกล้องอายะสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจครับที่แวะเข้ามากินครับข้าวพี่ซีด้วยครับเด้อสวัสดีปีใหม่ด้วยไทยน้ำพริกพี่น้องชอบเพื่อนช่างนะครับจะกรอบเพชรเมืองพี่น้องเอ้ยมากินเลยพี่ครับมากินน้ำเด้อคุณล่ะครับพี่น้องเอ้ยลองกินของง่ายแข็งร่อมเนี่ยครับเขาเที่ยงอะไรแบบยุบกำลังเสร็จเที่ยงคุณน้องเอ้ยครับยังคือเรียกแค่ขาหมูเดี๋ยวจะเผยเดินไม่ต้องอย่างหลายวันก็เป็นเรื่องลูกเรื่องเต้ากินกันคักแล้วหูยาจึงพื้นที่นะครับว่าให้ฝากร้างเปรี้ยวน้องคนย้อนห้องพี่น้องสื่อสารครับใส่กวาดกวาดเนี่ยน้ำพริกแก้วบ้านเขาธรรมดานะครับน้ำพริกผงผมก็เลยบอกว่าน้ำป่าน้ำหนาวไปแล้วครับไม่อยากจำพี่น้องเอาง่ายๆไปเลยครับน้องกินจะผ่านมาสิพี่น้องเงียบแต่กว่าไฟหลังมาแวะเอาไปกินเลยครับเด้อ
อยากกอดแม่พี่น้องนะยังคิดว่าคือเล็กมือที่สองแห้งงัวพี่น้องเลยมองมาเลยเท่าบุตรอะไรเนี่ยยาปีคือเก่าครับมือน่ะใส่กรอบกำลังแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาเด้อซีมมาหยัดไฟเพื่อนซีมนั่นเด้อมาเด้อเบิดตอนนั้นพี่น้องเลยบ่มีครับมันใหญ่หอมหวังถึงสุ่มมือทอดเนื้อหมูแดดเดียวหมูแดดกับพี่น้องต่างเลยมึงสิเลยต่างล้มจากอย่างไปแข่งยิงเบิดเท่านั้นพี่น้องเลยใส่กรอบพี่น้องบ่ได้มากินน้ำพริกสิคืออยากมันน้ำบ้านน้อน้องน้ำมากินครับผมเจ้าน้ำพริกเผ็ดจัดจ้านพี่น้องครับพี่น้องชิมกินข้าวทอดไก่กรอบอีสานทอดเนี่ยหมูแห้งกับแกงผักมีซีก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเด้อสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ไปมีซีน้ำครับเด้อการแจ้งเตือนนะครับแล้วครับคลิปนี้ขอว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย